ึกประทับใจมากเลยว่าโอ้โหขอบคุกณรีคน่ะนี่ใช้ประสบการณ์ของตัวเองเนาะแล้วก็ยังกลับมาพยายามช่วยคนอื่นก็คือเอาประสบการณ์ที่เราคิดว่าเราฝ่าฟันอะไรมาเราได้เรียนรู้อะไรมายังกลับมาช่วยเด็กๆซึ่งคิดว่าอาจจะมีประสบการณ์คล้ายๆกันในตรงนี้ก็รู้สึกประทับใจมากเดี๋ยววันนี้เราจะมีโอกาสได้คุยกันนะครับค่ะครับก่อนอื่นขอสวัสดีคุณยายจ๋ากันก่อนดีไหมครับน้องควีนค่ะครับคุณยายจ๋าครับธรรมสวัสดีครับธรรมสวัธสรรดมีสค่วะัสดีค่ะครับธครุณรมยายสวจัส๋าดีลูกควีนได้เจอคกั่ะนเมื่อวันเสาร์ใช่กค็่ะได้เห็นควีนเข้าใกล้ๆแบบเป็นธรรมชาตินะคะก็เป็นสาวน้อยที่มีประสบการณ์ชีวิตแล้วก็มีความเป็นธรรมชาตินะคะงดงามค่ะพ่อเอได้เจอตัวจริงควีนเขาหรือยังอ๋อยังเลยครับรู้สึกว่าแค่อ่านในตัวอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยรู้สึกประทับใจในความงามนะครับอันที่หนึ่งนะอางามข้างนอกนะทุกคนก็คงจะเห็นนะตรงกันนะแต่ที่สําคัญที่ประทับใจมากกว่าคืองามข้างในนะครับคุณยายจ๋ขาอบพระนคุ้องณควีนเนี่ยคค่ระับอย่างที่คุณยายจ๋าก็น่าจะทราบดีอยู่ว่าน้องเขาก็มีประสบการณ์ในวัยเด็กเนอะใช่ไหมควีนในเรื่องของสึนามิใช่ไหมครับค่ะใชที่ตามที่อ่านในประวัติมาเนี่คย่ะแล้วเราก็ใช้ประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยในการที่จะเยียวยาตัวเองแล้วก็เยียวยาผู้อื่นแล้วก็ยังมีโครงการดีๆตั้งเยอะเนี่ยฝากให้ควีนช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าในเรื่องแบบนี้อะไรเป็นที่มาที่ไปอะไรเป็นแรงดลใจของควีนในการที่มองว่าคนอื่นก็ต้องการความช่วยเหลือจากควีนด้วยเหมือนกันครับค่ะได้เลยค่ะคือครั้งแรกที่เราทำโครงการหรือว่าทำการกุศลนะคะมันเริ่มมาจากการที่พ่อแม่แนะนำหรือว่ามหาวิทยาลัยบอกให้ไปนะคะเราก็ยังไม่เข้าใจค่ะแต่ว่ามันเหมือนกับพอเราทำไปสักระยะหนึ่งอ่ะเราก็จะค่อยๆเห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราก่อนหน้านี้ค่ะแม้กระทั่งเหตุการณ์สึนามิเองถึงแม้ว่าเราจะเป็นเหยื่อในเหตุการณ์สึนามินะคะเป็นผู้ประสบภัยทำให้เราเนี่ยมีภาวะความเครียดนะคะความกลัวที่มันเกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ดีๆที่มันเกิดขึ้นจากครั้งนั้นนะคะก็คือการที่เราได้เห็นคุณพ่อคุณแม่รวมถึงคนที่ไม่รู้จักอีกมากมายเลยค่ะได้เข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยอื่นๆในหลายๆพื้นที่เลยก็ครั้งแรกที่เราได้เห็นก็คือพ่อแม่ได้ระดมเงินทุนนะคะพร้อมกับชาวสวิสเพราะว่าตอนนั้นคุณพ่อเป็นประธานอยู่ที่สวิสคลับที่ภูเก็ตค่ะเขาก็รวบรวมเงินกันทั้งในภูเก็ตในประเทศไทยแล้วก็รวมถึงแถบยุโรปคนสวิสทั้งหลายที่มีจิตอาสาค่ะที่อยากจะช่วยผู้ประสบภัยสึนามินะคะตอนนั้นตอนที่เราเห็นอ่ะเราก็ยังไม่เข้าใจนะคะด้วยที่ควีนอายุสักประมาณ13 14ได้ค่ะคุณพ่อเอแล้วก็ทีนี้อ่ะสิ่งที่ควีนได้มาสัมผัสอ่ะจริงๆมันจะมาเกิดขึ้นตอนช่วงอายุ21ค่ะตอนที่เราเรียนมหาวิทยาลัยแล้วนะคะแต่ในระหว่างทางตั้งแต่เราเห็นคุณพ่อทำมาเนี่ยเราก็จะมีส่วนร่วมนะคะในการที่แบบทำในสิ่งที่เราทำได้หรือว่าสอนในวิชาที่เราถนัดนะคะตอนสมัยมัธยมก็เคยไปเข้าค่ายนะคะก็ได้เรียนรู้ว่าการช่วยเหลือคนอื่นผ่านในสิ่งที่เราทำได้ด้วยการลงมือทำเนี่ยมันง่ายมากๆเลยค่ะทีนี้พอตอนอายุ21ค่ะได้มีโอกาสที่ทำโครงการนึงนะคะอยู่ดีๆก็อยากที่จะทำเกี่ยวกับดนตรีเพราะดนตรีคือสิ่งที่เรารักแล้วก็ชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กค่ะเราก็เอาเปียโนกับการร้องเพลงเนี่ยเข้าไปขอนะคะควีนเนี่ยเดินเข้าไปแล้วก็เข้าไปขอเป็นครูอาสาค่ะที่คลองเตยมิวสิกโปรแกรมซึ่งอยู่ตรงคลองเตยตรงนี้นี่เองค่ะก็ไปทำกับเขาอยู่ประมาณ3เดือนได้ค่ะอาทิตย์นึง3วันครั้งหนึ่งก็3ชั่วโมงก็ไปช่วยทุกอย่างค่ะไม่ใช่แค่วิชาดนตรีอย่างเดียวแต่ว่าควีนเข้าไปเรียนรู้เลยวิธีที่เขาดูแลน้องๆเด็กยากไร้เนี่ยเขาดูแลยังไงแล้วองค์ความรู้อะไรทำไมเขาถึงต้องทำประเด็นนี้นะคะพอหลังจากนั้นพอเราได้เริ่มสัมผัสไปเรื่อยๆมันเหมือนคนหลงไหลแล้วก็ชอบในสิ่งที่ทำเพราะยิ่งทำแล้วเรารู้สึกว่าคนอื่นได้รับแล้วก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นค่ะก็เลยเริ่มเป็นโครงการของตัวเองค่ะชื่อ Moose Sharing ซึ่งตอนนั้นก็รวบรวมเพื่อนๆนะคะที่เป็นเพื่อนๆสมัยมัธยมมาร่วมทำโครงการด้วยกันเริ่มที่ภูเก็ตค่ะที่บ้านตะวันฉาย Sunshine Village ก
ก็ทำเป็นเวิร์กช็อป3เดือนเช่นเดียวกันค่ะก็เข้าไปสอนอาทิตย์ละ2ครั้งแต่ละคนที่ดึงมาเนี่ยเราก็จะพยายามดึงศักยภาพของทุกๆคนนะคะมาทำเวิร์กช็อปเพื่อจะได้ให้ทุกคนเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนมีสิ่งดีๆในตัวเองมีสิ่งที่อยากจะถ่ายทอดแต่แค่ไม่รู้ว่าเราจะสานต่อหรือส่งต่อสิ่งนี้ได้ยังไงแล้วควินก็แค่เป็นตัวเชื่อมค่ะควินไม่ได้ทำอะไรเลยควินแค่บอกว่าว่างที่จะมาช่วยทำตรงนี้ไหมพอทำไปตอนแรกทุกคนก็บอกว่าอยากทำแค่อาทิตย์เดียวไปๆมาๆกลายว่าทำกันจนจบคอร์สนะคะหลังจากนั้นก็ย้ายมากรุงเทพก็ได้มีโอกาสเจอเพื่อนกลุ่มใหม่อีกค่ะแล้วก็เราก็ยังชอบที่จะทำงานการกุศลเรื่อยๆแล้วก็ไม่ทิ้งนะคะในเรื่องของกลุ่มเด็กยากไร้เด็กบ้านเด็กกำพร้าฟินก็ทำงานกับทีมชื่อว่า BCS ค่ะ Bangkok Charity Soldiers นะคะซึ่งเป็นเพื่อนๆ entrepreneur ในกรุงเทพเลยค่ะแล้วก็ทำธุรกิจหลากหลายนะคะเราก็มาคุยกันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงในวิกฤตโควิดเนี่ยให้ได้ช่วยทั้งทางชุมชนแต่สิ่งที่เราจะโฟกัสเนี่ยคือการสร้างความยั่งยืนนะคะและเริ่มเลยด้วยโควิดเราก็มีมาตรการหลายอย่างที่เราจะต้องคอยระวังเป็นพิเศษนะคะจึงไม่สามารถที่จะทำเวิร์กช็อปได้แต่พอมันถึงเวลาที่เราทำเวิร์กช็อปได้ค่ะเราก็ดึงเวิร์กช็อปกลับมาอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นวิชาภาษาอังกฤษวิชาสอนทำอาหารไทยอาหารฝรั่งทำม็อกเทลสอนดนตรีคือเหมือนเป็นการจริงๆแล้วเหมือนเป็นการสนุกไปด้วยแล้วก็สร้างอาชีพไปด้วยแล้วตัวน้องเองก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยคนเราลองทำได้หลายอย่างเลยไม่จำเป็นต้องตัดสินใจโดยทันทีว่าวันนี้จะเป็นอะไรแต่ว่าให้ลองให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้ค้นพบตัวเองค่ะก็เลยเป็นที่มาประมาณนี้ค่ะครับผมคุณยายจ๋าเป็นไงบ้างครับแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็เป็นบอกว่าคือจริงๆแล้วความสามารถที่เกิดขึ้นจากการมีภูมิคุ้มกันจากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของสึนามิเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการสร้างหรือแรงดีที่ทำให้มนุษย์หนึ่งคนเนี่ยมีเป้าหมายในการที่จะใช้ชีวิตได้มากกว่าในแพทเทิร์นเดิมๆนะคุณยายว่าการที่มีใครสักคนหนึ่งที่บอกว่าฉันมีแรงบันดาลใจที่อยากจะไปทำงานรับใช้ใครได้บ้างเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะคุณแม่ว่ามันต้องมีสิ่งแวดล้อมที่มาจากความเป็นครอบครัวความเป็นผู้เสียหายแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมจำนนนะคะในสถานการณ์ที่มันต้องดิ้นรนเนี่ยควีนก็ทำได้ดีงดงามทีเดียวค่ะทีเดียวเลยค่ะก็ต้องบอกผู้ฟังแล้วก็อยากให้เด็กหนุ่มสาวแบบเนี้ยนะคือเรื่องสวยเนี่ยเขาสวยอยู่แล้วควีนเขาสวยแต่คุณยายกำลังบอกว่าเฮ้ยสวยแล้วมันงามด้วยอ่ะแล้วพอมันงามแล้วเนี่ยมันได้เห็นศักยภาพของความงามที่มันไม่ใช่เพื่อตัวเองแล้วแต่มันเป็นงามเพื่อคนอื่นด้วยมันก็งอกงามนะควีนก็น่าจะเป็นในหนึ่งในแรงบันดาลใจของสาวงามบนแคทวอล์กที่จะทำให้เกิดความงอกงามนะควีนลองเล่าสิว่าในช่วงวันเสาร์ที่เราเจอกันแล้วได้แรงบันดาลใจอะไรบ้างล่ะลูกค่ะก็วันเสาร์ที่ผ่านมานะคะก็ได้มีโอกาสเจอคุณยายจ๋าจริงๆแล้วเป็นครั้งที่2นะคะควีนก็เคยไปเสถียรเมื่อ2ปีที่แล้วแล้ววันนั้นที่เจอคุณยายก็เลยร้องไห้มากเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนได้กลับมาบ้านอีกครั้งนึงนะคะเมื่อครั้งที่ไปเนี่ยควีนตัดสินใจไปตอนวันเกิดควีนเมื่อ2ปีที่แล้วเพราะว่าเรามีความทุกข์อยู่ในใจเหยื่อสึนามิเนี่ยก็เป็นแค่สิ่งนึงเป็น1อุปสรรคนะคะแต่ในชีวิตเราเนี่ยมีอุปสรรคอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากความคิดของเราเองหรือว่า environment สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่คนรอบข้างนะคะด้วยความที่ตอนนั้นเราทุกข์มากๆเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะถึงเวลาละที่เราจะต้องมาทำความรู้จักตัวเองมากขึ้นแต่ทุกคนคะคือควีนก็อยู่ไม่ครบนะคะแล้วควีนดีใจที่ได้กลับไปครั้งนึงแล้วรอบนี้เรากลับไปด้วยความที่เรารู้สึกพร้อมในนาทีนี้ก็คือเรื่องอุปสรรคหรือว่าเรื่องความเจ็บปวดเนี่ยค่ะมันเริ่มคลอยหายไปแล้วค่ะและสิ่งที่ควีนได้เรียนรู้ในวันนั้นหลังจากที่ได้คุยกับคุณยายจ๋านะคะก็คือว่าเราเนี่ยควรที่จะมีสติในทุกๆสิ่งที่เราทำและเราทำมันด้วยความรักด้วยความแบบใส่หัวใจเข้าไปเลยค่ะเพราะว่า
เวลาเราใส่หัวใจเราไปกับทุกสิ่งนะคะเราก็จะทำมันด้วยมุมมองแบบความอ่อนโยนความเข้าใจค่ะก็เลยเป็นสิ่งที่ควีนเนี่ยจะเอามาใช้ต่อในการเก็บตัวการประกวดที่กำลังใกล้ถึงนี้ด้วยค่ะคุณยายใช่พอพูดถึงการประกวดนะเพราะเออาจจะงงๆเป็นนักธุรกิจที่อาจจะพูดเรื่องการประกวดแล้วงงแต่เห็นมีชื่อหมออ้อมเข้ามาอยู่ในลิสต์แล้วลองฟังดูหน่อยไหมว่าทำไม Dream Team ที่เขาพยายามที่จะปั้นขึ้นมาเนี่ยเขาถึงได้เลือกควีนและเขามองเห็นอะไรในตัวควีนคุณยายว่าอันนี้อาจจะทำให้คนที่เป็นแฟนคลับของเราซึ่งอาจจะยังไม่ได้มีความเข้าใจในวิธีการทำงานที่กลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มสนับสนุนการประกวดที่ถือว่าเป็นทีมที่จะต้องตั้งสิ่งนี้ออกมาให้เป็นรูปธรรมที่สุดเนี่ยเราให้หมออ้อมลองเล่าไหมจ๊ะเผื่อสองสาวคุยกันเพราะเอจะได้เลิกงานแบบได้ครับสวัสดีครับคุณหมออ้อมครับค่ะสวัสดีค่ะพ่อเอกราบคุณยายจ๋านะเจ้าค่ะแจ้งค่ะวันนี้ก็แบบยุ่งทั้งวันเลยค่ะแล้วก็พาร์ทหนึ่งก็ทำเกี่ยวกับการเตรียมเพื่อซัพพอร์ตน้องเพื่อเป็นตัวแทนของประเทศด้วยเจ้าค่ะสร้างความภาคภูมิใจให้ประเทศอีก2คนผ่านเวทีมิสซูปราเนชั่นแนลค่ะสนุกไหมค่ะก็เป็นอีกหนึ่งทักษะเลยที่เราตั้งใจกันจริงๆค่ะแล้วก็คือด้วยจุดมุ่งมั่นของทีมอะค่ะที่ต้องตั้งใจเอาอย่างตรงอ้อมก่อนละกันค่ะอ้อมอยากสร้างอินสไปเรชั่นของคนรุ่นใหม่ค่ะที่จะเป็นแสงส่องสว่างให้กับสังคมผ่านหนุ่มๆสาวๆนะคะก็เลยพอดีมีโอกาสของMiss Supra National เนี่ยเข้ามาก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้แหละน่าจะเป็นแสงอีกแสงหนึ่งที่ผ่านการทำงานของพวกเราได้ค่ะแล้วก็ในทีมตรงนั้นก็จะมีลูกศิษย์คุณยายด้วยนะคะมากันหลายคนเลยค่ะ นะคะก็ในส่วนในทีมเนี่ยก็จะมีคุณพอลมีหมอออฟนะคะแล้วก็มีครีเอทีฟไดเรคเตอร์นะคะคุณป๊อปก็เป็นลูกศิษย์คุณยายด้วยเหมือนกันค่ะก็พวกเราก็ตั้งใจทำอย่างดีที่สุดค่ะเพื่อให้เป็น representของเมืองไทยเป็นต้นแบบของการที่เป็นคนที่มี positive energy positive thinking ทำไมถึงเลือกน้องควีนก็คือตั้งแต่ตอนที่สัมภาษณ์นะคะจะบอกว่ากับควีนเนี่ยเราคุยกันหลายรอบค่ะเพราะว่ามีแคนดิเดตมากันหลายคนเหมือนกันนะคะเราก็ดูในทั้งข้อจำกัดของบางคนที่มีข้อจำกัดในด้านสัญญามีข้อจำกัดในด้านภาษาหรือเปล่ามีข้อจำกัดในด้านของความพร้อมที่จะต้องเตรียมตัวในเวลาอันใกล้อ่ะค่ะค่ะแล้วก็พอคุยกับควีนเบญจรัตน์เนี่ยล่ะค่ะก็รู้สึกว่าคลื่นตรงกันจังเลย คลื่นตรงกันจังเลยรู้สึกแบบเอ๊ะมีความเข้าใจในสปิริตชวลเหมือนกันมีความเข้าใจในเอเนอร์จีมีความเข้าใจในพลังงานดีๆและที่สำคัญคือน้องผ่านการเรียนรู้และก็มีการทรานส์ฟอร์เมชั่นคือการ transform สำหรับอ้อมเนี่ยสำคัญมากๆเลยค่ะว่าถ้าเกิดการเรียนรู้แล้วก็ transform มาแล้วแล้วเขาพร้อมที่จะส่งต่อเนี่ยอันนี้เป็นคุณสมบัติที่ดีของคนที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีของคนรุ่นใหม่ต่อไปอะค่ะก็ในฐานะลูกศิษย์ของคุณยายก็อยากทำงานตรงนี้ด้วยแล้วก็ผ่านความดีงามไปกับน้องๆเนี่ยค่ะเอซักต่อได้เลยพอเข้าใจที่มาที่ไปแล้วใช่ไหมทานพร้อมนะคะต้องทานพร้อมมาต่อไปเลยนะจริงๆต้องขอบคุณคุณหมออ้อมมากเพราะว่าพออ่านประวัติน้องเขาว่าเห็นได้เลยนะครับว่าน้องเขาทรานส์ฟอร์มแล้วที่ชอบน้องฝีนมากคือเป็นคนที่กล้าที่จะยอมรับเลยว่าเออเราผ่านประสบการณ์มาเรามีท็อกซิกรีเลชั่นชิพเรามีประสบการณ์อะไรบางอย่างแต่เราเหมือนคำที่คุณยายชอบพูดอะเปลี่ยนร้ายกลายดีอะก็คือเราเอาเอเนอร์จีเหล่านั้นเนี่ยมาทรานส์ฟอร์มแล้วทำอะไรเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่นผ่านประสบการณ์ของเรานะครับตรงนี้รู้สึกชื่นชมมากอยากให้น้องควีนช่วยเล่าให้เราฟังว่าการเป็นนางงามจุดหมายของควีนอะไรคือเป้าหมายที่เราคิดว่าเราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราเป็นหรือจากต้นทุนที่เรามีจากหน้าตาจากเสียงอะไรก็ว่ากันไปอะไรคือสิ่งที่ควีนอยากที่จะทำให้เกิดขึ้นครับคือปลายทางของควีนเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะคะคือด้วยความที่เราทำงานกับเด็ก
เอาเป็นว่าปีนี้ที่ทำแบบจริงๆจังๆก็เข้าปีที่3แล้วเราก็จะเข้าใจในเรื่องของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนะคะแล้วเห็นเลยว่าเด็กเนี่ยเป็นเหมือนผ้าขาวที่เราสามารถจัดสรรเลือกสีสันให้น้องอ่ะวาดรูปขึ้นมาได้แล้วเขาก็จะมีความครีเอทีฟในตัวแต่สิ่งที่เราจะต้องใส่ให้เขาเนี่ยก็คือองค์ความรู้หรือว่าในแง่มุมของความคิดดีๆเพื่อจะเป็นตัวป้องกันนะคะเพื่อให้น้องอยู่ในสังคมหรือเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้แล้วคำว่านางงามสำหรับควีนนะคะจริงๆปีนี้เป็นปีที่2ที่ควีนได้เข้ามาอยู่ในวงการนางงามก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยเห็นตัวเองในวงการนางงามมาก่อนค่ะเป็นคนที่ทำงานธุรกิจส่วนตัวแล้วก็จะชอบทำงานการกุศลเป็นเชิงแบบสังคมสงเคราะห์มากกว่าแล้ววันหนึ่งพี่หลายๆท่านก็เห็นว่าเราเนี่ยมีศักยภาพมากพอนะคะที่จะขึ้นไปเป็นตัวแทนประเทศไทยลองไปประกวดสิเผื่อเราจะได้นะคะก็เลยมาอยู่ในเวทีประกวดนางงามสิ่งที่ควีนเห็นว่ามันจะแตกต่างจากตอนที่ควีนทำเมื่อก่อนเลยก็คือเมื่อก่อนเราเป็นแค่นักธุรกิจหรือว่าเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ได้มีคนเห็นเราเยอะมากมายเพราะเราเป็นคนทำงานหลังบ้านวันนี้เรามาอยู่ในพื้นที่ที่มีแสงนะคะแล้วก็ทุกคนจะเห็นเรามากขึ้นเมื่อก่อนก็ยังถามตัวเองว่ามันจำเป็นจริงๆไหมที่จะต้องอยู่ในที่ที่ทุกคนเห็นแล้วมันจะมีคนสักกี่คนที่ฟังเราแล้วก็ทำตามเราก็เอกใจนะคะแต่ปีที่แล้วเนี่ยควีนก็ได้พิสูจน์แล้วว่าคำพูดหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดว่าทุกคนควรที่จะรักตัวเองนะพอเรารักตัวเองเนี่ยมันจะมากพอกับการที่จะมอบความรักให้กับคนอื่นผ่านในสิ่งที่เราชื่นชอบหรือผ่านในสิ่งที่เราถนัดควีนก็มีอาสาสมัครเพิ่มมากขึ้นที่เข้ามาช่วยงานนะคะโครงการเราก็เลยเห็นแล้วว่างั้นเราก็มาทำตรงนี้ต่อเพราะเราเองก็ยังชอบในเรื่องของความสวยความงามนะคะเป็นผู้หญิงก็ยังแบบว่าชอบใส่ชุดสวยๆแล้วคำว่านางงามเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ในเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกละเดี๋ยวนี้ก็เป็นในเรื่องของทัศนคติความคิดพูดง่ายๆเขาก็คือหาผู้นำที่เป็นผู้หญิงเลยก็ว่าได้นะคะในหลายๆเวทีควีนก็เลยมาว่าเอ๊ะเราก็รวมศักยภาพทั้งหมดที่เรามีเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แล้วก็มาเจอทีมที่ใช่เขาก็จะพัฒนาให้เราเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตมากขึ้นโดยที่เราเองก็ยังไม่รู้นะคะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่ารู้อย่างแน่นอนว่าสิ่งที่เรากำลังทำร่วมกันเนี่ยไปในทิศทางที่ดีสำหรับทุกคนนะคะช่วยเหลือน้องๆแล้วก็ช่วยเหลือสังคมอย่างแน่นอนค่ะตรงนี้ครับค่ะขอบคุณมากเลยครับควีนแล้วเห็นควีนจะให้น้ำหนักในเรื่องของการฟังเนอะพอดีไปมีโอกาสได้ฟังคลิปที่ควีนเคยให้สัมภาษณ์เหมือนกันซึ่งคุณใจจ๋าจะพูดประเด็นนี้บ่อยมากว่าการฟังหัวใจตัวเองนะครับสำหรับควีนในกระบวนการในการเยียวยาตัวเองเนอะในกระบวนการที่เรา transform ของเราเองอะไรที่เป็นตัวช่วยอะไรที่เราได้ค้นหาตัวเองเจออะไรที่เป็นสิ่งซึ่งทำให้มีควีนในวันนี้ครับได้ค่ะคือด้วยที่เราผ่านประสบการณ์หลายอย่างใช่ไหมคะการรับมือในแต่ละรอบไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ทำแล้วสำเร็จที่สุดเลยก็คือการทำสมาธิค่ะแล้วก็การเขียน journal ก็คือเช็คอินกับตัวเองค่ะทุกวันก่อนนอนก็จะเขียนว่าวันนี้เรารู้สึกอย่างไรแล้วพอเราเริ่มเขียนไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเริ่มเห็นเลยค่ะว่าความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมอะไรมันเกิดจากความคิดของเราหรือว่ามันเกิดจากองค์ประกอบอื่นๆที่อยู่ภายนอกนะคะแล้วก็การที่ทำสมาธิสำหรับควีนเนี่ยบางครั้งควีนไม่ใช่นั่งสมาธินะคะแต่ควีนนั่งเพ่งอะไรสักอย่างเหมือนถ้าอยู่ที่ภูเก็ตก็จะอยู่ในสวนใช่ไหมคะควีนก็จะดูใบไม้ดูนกแล้วก็พยายามฟังเสียงธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเรามองว่าธรรมชาติเนี่ยเป็นการบำบัดที่ดีมากๆเราจะทำควบคู่กันหลายอย่างค่ะแต่หลักๆที่ชอบเลยก็คือทำสมาธิแล้วก็เพ่งนะคะโฟกัสจุดโฟกัสของเราไปกับสีเขียวนะคะอะไรก็ตามที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เขียนเป็นไดอารี่ค่ะรีเฟล็กความคิดของตัวเองในแต่ละวันพอเราทำแบบนี้บ่อยๆนะคะ
ความเครียดหรือความกังวลที่มันมีเราจะค่อยๆเข้าใจว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วควีนก็กลับไปแก้ทีละจุดบางจุดควีนไม่สามารถแก้ได้โดยทันทีในวันนั้นนะคะควีนก็วางมันไว้จะไม่เร่งตัวเองละเพราะเมื่อก่อนเราเร่งตัวเองเราก็ไปเพิ่มความเครียดมากขึ้นพอวันนี้เราเข้าใจแล้วว่าเราต้อง one step at a time ก็คือก้าวขาซ้ายแล้วก็ตามด้วยขาขวาไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะแก้ตรงไหนได้เราก็แก้ตรงไหนไม่ได้เราก็วางมันไว้ก่อนแล้วพรุ่งนี้ถ้าเราอยากทำเราก็ค่อยมาทำใหม่ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะรีพีทเรื่อยๆเลยค่ะแสดงว่าสิ่งที่กำลังมองเห็นถึงความแข็งแรงของตัวเองจากการที่เริ่มสังเกตคือการฟังหัวใจของตัวเองอันนี้สำคัญหลายคนอาจจะกำลังติดตามรายการของเราอยู่คือกรณีที่เราได้ฟังความรู้สึกจนกระทั่งเราหาได้ว่าที่มาของความรู้สึกที่มันอาจจะนำไปสู่ความทุกข์หรือนำไปสู่การพ้นทุกข์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์เป็นสภาวะเวลาที่เราพูดถึงสมาธิเนี่ยนะลูกเราไม่ได้พูดถึงท่านั่งท่าทางของสมาธิแต่จิตมันเป็นสมาธิพอที่จะมานั่งดูการบันทึกการร้อยเรียงวิถีชีวิตของเราได้ซึ่งอันนี้เก่งมากนะควีนอันนี้เป็นประสบการณ์ของคนรุ่นหนูเลยเพราะว่ามันควรจะต้องทำให้คนเนี่ยมันเหมือนคุยกับตัวเองรู้เรื่องอ่ะ คนที่มันคุยกับตัวเองได้รู้เรื่องมันจะฟังคนอื่นเป็นซึ่งอันนี้แหละจะน่าจะเป็นประสบการณ์โดยตรงที่เราจะแชร์อยู่บนเวทีที่เวลาถ้าเกิดกรณีที่เราเจอคำถามหรือเราเจอสิ่งที่มันเป็นสถานการณ์ตรงหน้าเราซึ่งเราอาจจะต่างคนต่างแย่งกันพูดแต่ตอนเนี้ยเราเริ่มมีการฟังและฟังหัวใจของตัวเองฟังไปทุกวันเลยใน24ชั่วโมงเนี่ยการฟังเป็นการบรรลุธรรมนะคะการฟังเป็นหนึ่งในสมาธิที่ทำให้เกิดการบรรลุธรรมถ้าเราใส่เสื้อแบรนด์แห่งสติได้การฟังของเรามันก็ฟังอย่างมีสติอารมณ์ครับแล้วน้องควีนเล่าให้ฟังว่าเจอคุณยายครั้งที่สองเนี่ย อะไรทำให้ต้องร้องไห้ขนาดนั้นล่ะครับเพราะว่าตื้นตันค่ะแล้วก็ดีใจมากๆเลยมันมีอยู่วันนึงค่ะหลังจากที่ควีนได้เจอคุณหมออ้อมใช่ไหมคะเช้าอีกวันนึงควีนก็รีบพิมพ์ข้อความไปบอกคุณหมออ้อมเลยว่าคุณหมอเช้าเนี้ยควีนตื่นมาไม่รู้อะไรถึงอยากเจอคุณยายจ๋าเหลือเกินหนูพิมพ์ไปแบบนี้แล้วพอวันนั้นได้เจอค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราเจอละชุดคำตอบมันเหมือนเป็นการคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าสิ่งที่ควีนทำทั้งหมดอะค่ะที่ผ่านมาในระยะเวลาทุกอย่างที่พยายามรักษาใจตัวเองเนี่ยเราทำมาถูกทางแล้วนะก็เลยดีใจค่ะวันนั้นดีใจจนโหน้ำตาร้องตลอดเวลาเลยค่ะเป็นปิติเป็นปิติแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าประสบการณ์ของควีนเขาที่มาจากเหยื่อสึนามิจนกระทั่งทำงานเดินทางไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็สามารถพูดได้หลายภาษาภาษาหนึ่งที่ควีนได้เท่าที่คุณยายจับคือภาษาใจมันมีภาษากายภาษาใจเวลาเราขึ้นบนเวทีเนี่ยเราต้องแสดงทั้งสองภาษาเนี่ยให้ชัดเจนมีเวลาเตรียมตัวที่จะไปอีกไม่กี่เดือนเนี่ยมั่นใจไหมล่ะลูกมั่นใจค่ะเพราะว่าภาษาใจจริงๆมันอยู่กับเราอยู่แล้วค่ะคุณยายจ๋าแล้วแค่ต้องใช้มันแล้วก็เปิดมันแค่นั้นเองค่ะเรารู้อยู่ว่าณจุดนี้เราทำอะไรแล้วเราทำเพื่อวัตถุประสงค์อะไรหรือเป้าหมายของเราคือต้องการมงกุฎกลับมาสู่ประเทศไทยเป็นครั้งที่สองแต่สิ่งที่มันสำคัญที่สุดเลยเนี่ยถ้าเราไม่เอาใจไปนะคะองค์ประกอบอื่นๆอ่ะก็ไม่สามารถที่จะออกมาตามนั้นได้ควินก็เดินทุกอย่างในทุกวันนี้ค่ะใช้ใจในการฟังใช้ใจในการสื่อสารกับทุกคนเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องรู้ว่าใจมันก็มีสองภาคนี่แหละอันที่หนึ่งเลยถ้าเราอยากไปประกวดแล้วเราอยากได้มงกุฎกลับมาเนี่ยมันอาจจะเป็นใจที่มันมีความทะเยอทะยานอันอุดมไปด้วยความอยากแต่อีกอันหนึ่งคือเรามองว่าเวทีแห่งการประกวดเนี่ยคือเวทีแห่งการเรียนรู้และต่อยอดในเรื่องของมิตรภาพในเรื่องของการแลกเปลี่ยนพัฒนาประสบการณ์เนี่ยคุณยายว่าควีนจะทำได้ดีถ้าเปลี่ยนจากความอยากมาเป็นความตระหนักถึงการเป็นนักลงทุนซึ่งเป็นการนักลงทุนที่มันมีคำว่ามันมีความเพียรอยู่บนพื้นฐานของอิทธิบาท4ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย
อิทธิบาท4มันจะทำให้เราทำความสำเร็จให้เกิดขึ้นยากยังไงมันก็ทำได้ค่ะเพราะฉะนั้นการฝึกใจของเราให้มันมีความพร้อมมีความรักมีการใคร่ครวญในกรณีที่เราจะต้องไปฉายแสงของเราบนเวทีซึ่งมันก็อาจจะต้องเอาความหวาดระแวงออกไปเลยความหวาดระแวงเนี่ยต้องไม่ให้มันอยู่ในใจเราเพราะมันจะเป็นพิษนะคะมันจะเป็นการเดินออกไปด้วยความไม่มั่นใจฉะนั้นเมื่อมีความรักมีความเพียรมีความตั้งใจมั่นที่เราจะทำมันให้มันไปสู่ความสำเร็จและช่วงวิมังสาในเวทีของการประกวดเนี่ยก็คือการได้ทดลองการได้ทำการได้ให้โอกาสตัวเองภาวนาไปเลยเป็นเส้นทางแห่งการภาวนาไปเลยเนี่ยควีนลองทำให้แรงบันดาลใจของการเดินไปบนแคทวอล์กของมนุษยชาติที่กำลังดูเราอยู่บนสปอตไลท์เนี่ยมันทำให้ทุกคนสามารถเดินอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีกระจกส่องใจตัวเองทุกคนจะต้องรู้ว่ากรรมมันคือเงาในกระจกนั่นแหละวิบากกันนะจ๊ะคือผลแห่งกรรมนะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเวทีการแสดงสักเวทีหนึ่งบนแคทวอล์กที่จะต้องไปเป็นมิสและมิสเตอร์ซูเปอร์เนี่ยนะคะมันเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำให้เกิดคนดูสร้างความมั่นใจในตนไม่เป็นไปด้วยความอยากหรือแค่เสียงเชียร์แต่ว่ามันเกิดการเชียร์อัพข้างในที่จะทำให้ทุกคนลุกขึ้นมาแล้วอยากแข็งแรงอย่างมีสตินะเราอาจจะมีเสื้อหลายคนทำให้เราบนเวทีแต่ว่ามันมีแบรนด์แห่งสติที่อาจจะทำให้เราเนี่ยแม้แต่จะลงมาจากเวทีแล้วเนี่ยแบรนด์นี้ก็อย่างแข็งแรงก็ลองดูควีนก็ลองใช้ความท้าทายความทะเยอทะยานความปรารถนาอันนี้ค่ะแต่เหวี่ยงไปในเรื่องของการฟังหัวใจของตัวเองแล้วจัด mindset ให้ชัดเจนว่าเราไปด้วยความอยากหรือเราไปด้วยความรักควีนน่าจะไปด้วยความรักนะลูกไปด้วยความรักค่ะคุณยายจริงๆแล้วคำว่าความอยากสำหรับควีนคือคำทุกคำนะคะควีนมองว่ามันคือคำสมมติทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นความหมายที่บันทึกไว้ในพจนานุกรมเนี่ยก็เป็นในสิ่งที่เขาเห็นด้วยตกลงกันแต่ความอยากสำหรับควีนเนี่ยอยากเพราะเรารู้ว่าข้างในเราอ่ะจะต้องทำกระบวนการยังไงแต่ในขณะเดียวกันเราจะไม่ไปฟาดฟันแข่งขันหรือเราไปตบตีกับใครเราจะต้องทำด้วยมิตรไมตรีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าด้วยนิสัยของหนูอ่ะหนูก็ชอบที่จะทำทุกอย่างด้วยความสงบสุขปลายทางสุดท้ายอ่ะค่ะเราก็อยากทำอะไรแล้วเราสบายใจค่ะคุณยายจ๋าโอเคเลยถ้าเราไม่คิดว่าเวทีประกวดนางงามมันคือเวทีแห่งการตบตีหรือว่ามันเป็นมายามันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนพิเรียดของการแสดงนะคุณยายว่าใช่ค่ะใช่ค่ะคุณยายถูกต้องถ้าเรามองว่าจะถ้าเราจะอยู่กับสมมุติบัญญัติให้มันไปถึงการมีความสงบเย็นได้มันก็น่าสนใจสำหรับคนรุ่นหนูเลยล่ะเพราะว่ามันจะทำให้มันเกิดแนวโน้มของวงการเนี้ยไปในทางของการสร้างสรรค์ที่ไม่ใช่แข่งขันมันเป็นไปในเวทีแห่งการสร้างสรรค์ที่มากกว่าการแข่งขันมิตรภาพมันแน่นอนสร้างแรงบันดาลใจอะไรก็ไม่เท่าสู่การทำให้โลกนี้มันมีมิตรภาพบนพื้นฐานแห่งการไม่ทำร้ายกันนะลูกค่ะได้ครับใหญ่จ้าครับซึ่งเท่าที่ฟังดูก็คือน้องควีนก็น่าที่จะสร้างมิตรภาพตรงนี้ได้ผ่านกระบวนการสร้างแรงบันดาลใจนะแล้วเป็นตัวอย่างให้กับหลายๆคนนะครับเท่าที่ฟังดูคุณยายจ๋าเข้าใจว่าเจอน้องควีนแล้วก็กับเด็กปะปากะยอใช่ไหมครับได้เจอกันที่หุบเขาคุณยายจ๋าพอเห็นน้องควีนแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับคุณยายจ๋าเห็นอะไรจากตัวน้องเขาบ้างครับคุณยายจ๋าช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงครับก็จริงๆควีนเป็นเด็กฉลาดนะแล้วก็เป็นเด็กที่มีประสบการณ์ของชีวิตโดยเฉพาะใจของการเกื้อกูลควีนมีอยู่แล้วถ้าเราฟังควีนมีประสบการณ์ของการที่อยากเข้าไปเรียนรู้กับอะไรบางอย่างที่ตัวเองอยากจะเข้าไปเพื่อที่จะช่วยเหลือหรือว่าสงเคราะห์มันเป็นการสงเคราะห์โลกอ่ะนะทีนี้เท่าที่เรามองเด็กปะปากะยอเนี่ยเราว่าเขาเป็นเด็กใสๆเขาเป็นเด็กที่มีความฝันไม่ได้ต่างจากควีนเลยแต่ว่า
โลกของเขาเนี่ยเขายังเห็นความฝันของเขาเนี่ยมันยังเป็นความฝันที่มันบริสุทธิ์การรู้โลกที่มันไม่ได้รู้มากไปกว้างไปกว่าสิ่งที่เขาเห็นในโป่งลึกบางกอยเนี่ยคุณยายไม่ได้มองว่าเขามีความฝันที่แคบแต่เขาจะมีลักษณะเหมือนกันอย่างหนึ่งคือเขามีความอดทนเด็กปปากยอนะมีความกตัญญูมีความท้าทายที่อยากจะทำอะไรให้สำเร็จโดยการพึ่งตัวเองได้แต่สิ่งหนึ่งที่มันเหมือนกันกับควีนก็คือเขาอยากให้คนอื่นเป็นเขาพึ่งตัวเองได้แล้วเขาให้คนอื่นเป็นก็จะกลายเป็นคาแรคเตอร์ใหม่สำหรับคนรุ่นที่มันมีสปอตไลท์ส่องก็กำลังมองดูเห็นหมออ้อมบอกว่าถ้าควีนเขาสนใจที่จะไปเรียนรู้กับน้องๆที่หุบเขาโพธิสัตว์ที่นั่นมันก็มีเรื่องวิถีชีวิตที่น่าสนใจมันมีวิถีชีวิตฮะที่เห็นเลยว่า24ชั่วโมงมันใหม่เอี่ยมเสมอสำหรับเด็กปปากยอเด็กๆ เขาจะมีความตื่นเต้นตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตูมแล้วเขาก็ทำของเขาไปวันนี้เขาก็ไปลงทะเบียนการเรียนของเขาตามปกติเขาก็ยังสนใจโลกสนใจการศึกษาที่มันยังทำให้พูดจริงๆแล้วเขายังกลับไปอยู่กับธรรมชาติเดิมได้อย่างเคารพธรรมชาติถ้าการศึกษามันทำให้เราไม่เคารพรากของเราไม่เคารพธรรมชาติเนี่ยคุณยายว่ามันจะนำไปสู่ความเห็นแก่ตัวเพราะท่านควีนกับเด็กปปากยอน่าจะเป็นเหมือนรุ่นพี่รุ่นน้องซึ่งเด็กปปากยอคงตื่นเต้นล่ะที่มีนางงามไปพร้อมที่จะเรียนรู้ไปเรียนด้วยกันค่ะไปเรียนด้วยกันไปเรียนด้วยกันยายว่าดนตรีของควีนก็อาจจะทำให้มันเปิดโลกของเด็กที่อาจจะอายุ14-15เหมือนควีนตอนอายุ14เจอสึนามิใช่ไหมลูกใช่อันนี้เขาก็เจอนี่ไงโควิดไงแล้วเราก็เห็นคือสิ่งเหล่านี้คุณยายว่าคนรุ่นเนี่ยรุ่นควีนกับเด็กปปากยอน่าจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วเรียนรู้ไปด้วยกันได้ถึงการเข้าถึงธรรมชาติเคารพรากเหง้าของเราอย่างแท้จริงโดยไม่รังเกียจพื้นฐานและรากเหง้าของเราซึ่งมันเป็นธรรมชาติที่มันส่งเสริมเราได้จ้ะครับผมนี่ผมก็พยายามจะ คิดบทบาทว่าถ้าสมมติผมเป็นคนตั้งคำถามในเวทีประกวดนางงามแล้วกันสมมติว่าน้องควีนไปละไปรอบไฟนอลละกำลังชิงช่วงชิงมงกุฎอยู่นะแล้วก็จะมีคนหนึ่งเป็นหนึ่งในห้าใช่ไหมฮะ อันนี้เราก็ไม่รู้อีกละหนึ่งในห้านะครับแล้วก็มีคำถามควีนแบบนี้ว่าทำไมต้องเลือกควีนให้ได้ตำแหน่งเนี่ยอันดับหนึ่งอะไรที่ทำให้ควีนแตกต่างจากคนอื่นอะไรที่ควีนมีครับเพราะว่าสิ่งนี้เลยค่ะควีนเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเราเข้าใจเราใช้ความเข้าใจในการทำทุกสิ่งทุกอย่างค่ะแล้วเราให้ในสิ่งที่เราให้แล้วเราก็พยายามให้ได้มากที่สุดเลยสิ่งที่มันต่างคือควีนไม่ได้มองว่ามงกุฎคือที่สุดแต่มงกุฎเนี่ยเป็นแค่รางวัลหนึ่งที่จะทำให้เรายืนอย่างภาคภูมิใจว่าสิ่งที่เราเชื่อการช่วยเหลือคนอื่นการฟังคนอื่นด้วยใจเนี่ยค่ะคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วแล้วพอหลังจากได้มงกุฎนะคะเรายังจะต้องไปช่วยคนอีกมากมายเลยฟินก็อยากที่จะเอาประสบการณ์ทั้งหมดที่มีเนี่ยค่ะไปมอบให้กับไม่ว่าจะเป็นน้องๆหรือว่าผู้ป่วยยากไร้หรือแม้กระทั่งสัตว์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จริงๆต้องการความช่วยเหลือกินก็เป็นแค่อีกแค่หนึ่งเสียงที่จะปลุกให้พลังในตัวของทุกๆคนนะคะได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้กลายมาเป็นผู้ร่วมการให้อีกครั้งหนึ่งในโลกใบนี้ค่ะกรรมการให้คะแนนไหมจ๊ะรู้สึกประทับใจมากครับคืออย่างน้อยอย่างน้อยควีนกำลังบอกว่าการที่เขาแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยเพราะว่าเขาจะได้ใช้สปอตไลท์ที่ส่งมาบนเวทีมิสแกรนด์เนี่ยออกไปสร้างสิ่งที่มันมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนที่มันสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในใกล้ชิดไปจนถึงโลกแบบนี้ได้รวมทั้งเด็กๆที่เขาปรารถนาที่จะเข้าไปเรียนรู้ด้วยอันนี้คุณแม่ก็
คิดว่าควีนก็พยายามจะอธิบายสิ่งเหล่านี้ให้เป็นรูปธรรมจากประสบการณ์ใช่ไหมลูกใช่ค่ะคุณยายจ้ะเท่าเท่าที่มองดูเท่าที่มองดูการไปมิสซูปราคราวนี้ไม่ได้เกิดจากการแข่งขันแต่มาจากการคัดสรรมันไม่ได้เป็นการแข่งขันใช่ไหมควีนหนูไม่ได้แข่งกับใครแต่มันถูกคัดสรรขึ้นมาใช่ไหมลูกใช่ค่ะใช่ค่ะมีคู่แข่งไหมในตอนคัดสรรมีรายชื่อที่ส่งเข้าไปโดยแฟนคลับนะคะประมาณ18รายชื่อและหลังจากนั้นก็ควีนก็ไม่ทราบกระบวนการว่าติดต่อยังไงในแต่ละท่านนะคะแต่ควีนขอเล่ากลับไปนิดนึงค่ะคือตอนที่ทางกองซูเปอร์ไทยแลนด์ติดต่อควีนไปนะคะซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ติดต่อไปควีนเองก็ยังมีคำถามมากมายนะคะเพราะว่าเราเนี่ยว่าเอ๊ะจะไม่ทำแล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราทำงานของเราเราก็มีความสุขดีและเราเองก็ยังช่วยคนอื่นโดยที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ท่ามกลางเสียงที่เวลาเราขึ้นมาอยู่ตรงนี้ค่ะสิ่งที่ควีนเจอก็คือมันจะมีคำพูดหรือว่าลบๆจากคนอื่นๆที่เราไม่รู้จักใช่ไหมคะเราก็เลยกำลังเอะใจว่าเราอ่ะจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่พื้นที่ตรงนั้นดีไหมแต่พอวันหนึ่งที่เราฟังใจตัวเองมากขึ้นมันก็เลยเข้าใจแล้วว่าไอ้สิ่งเล็กๆพวกนี้ค่ะไม่ใช่อุปสรรคเลยเพราะว่าเป้าหมายของเรามันใหญ่มากคือการที่เราเนี่ยจะเอาสิ่งที่เรารู้ถ่ายทอดผ่านตำแหน่ง Miss Super National Thailand แล้วก็อีกครั้งหนึ่งในเวทีระดับโลกนะคะ Miss Super National ในปีนี้ว่าการที่เราเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อในความรักที่เรามีให้กับตัวเองอะค่ะพอเรามีมันมากอะเราก็จะแบบ expand ขยายใหญ่ขึ้นทุกวันนี้ควีนใช้ชีวิตด้วยความไม่มีความกังวลหรือความกลัวเลยรู้อย่างเดียวว่าเรารักรักทุกคนที่เข้ามานะคะมีแต่ความรักมอบให้มีแต่ความปรารถนาดีมีแต่ความหวังดีแล้วก็พยายามปลุกพลังในตัวทุกคนว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ทรงคุณค่าให้ดึงสิ่งที่คุณชอบที่สุดออกมาสิ่งที่คุณทำแล้วมีความสุขที่สุดออกมาแล้วเอาสิ่งเล็กๆตรงนี้ค่ะไปแบ่งปันพอเราทุกคนเริ่มที่จะแบ่งปันกันนะคะปัญหาอื่นๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงเพราะทุกคนตระหนักรู้ในตนมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่หนูมองและหนูก็เลยตัดสินใจว่านี่แหละฉันอยากทำเพราะฉันมีเมสเซจที่มันหนักแน่นมากพอว่าทำเพื่ออะไรค่ะหมายความว่าควีนกำลังจะบอกว่าไม่ว่าใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยใครจะเชียร์ใครจะไม่เชียร์หรือแม้ว่าอาจจะเจอหนักกว่าการเชียร์คือการถล่มอะไรลงมาควีนก็เชื่อว่าเปลี่ยนควีนจะสามารถเปลี่ยนร้ายกลายดีด้วยพลังแห่งการมีความคิดที่ปรารถนาที่จะให้คนทุกคนได้รับรู้ได้ว่าทุกคนมีศักยภาพในตัวเองที่จะผ่านไปสู่ความสุขได้ถูกไหมจ๊ะใช่ค่ะคุณยายจ๋าสิ่งหนึ่งที่หนูได้สัมผัสตลอดระยะเวลาที่อยู่มีชีวิตอยู่นะคะก็คือได้เรียนรู้ว่าคนทุกคนมีวิธีการสื่อสารต่างกันค่ะเมื่อตอนควีนอายุสักประมาณ21คำพูดคำจาควีนก็ไม่เหมือนตอนนี้ความคิดความอ่านก็ไม่เหมือนกันเราก็เลยต้องเข้าใจว่าแต่ละคนมีประสบการณ์ต่างกันถ้าเรามองว่าก็ในเมื่อทุกคนเนี่ยไม่ได้มาจากจุดเดียวกันแล้วเรามองมันด้วยความปราณีค่ะมันก็จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นภายในใจเราเลยตัวเราก็สุขและพอคนอื่นเห็นว่าเราสุขควีนเชื่อนะคะว่าใครที่เขาคิดร้ายกับเราค่ะในสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเองก็อยากมีความสุขเขาไม่อยากมีความทุกข์ไปตลอดหรอกค่ะแต่เขาแค่ยังไม่เห็นว่าเขาจะรับมือกับสิ่งนั้นยังไงเราก็เลยทรีตมันหรือว่าทำให้ดูเลยละกันไม่ต้องพูดเยอะทำยิ้มส่งแต่พลังงานดีๆเล่าแต่เรื่องดีๆพอมันค่อยๆซาบซึมไปในร่างกายถ้ามองในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยพอเราฟังเรื่องดีๆเยอะๆใช่ไหมคะสมองเองอ่ะก็จดจำสิ่งนั้นพอมันจำได้เกิดการกระทำเกิดมาเป็นพฤติกรรมแล้วก็เกิดมาเป็นตัวตนใหม่ซึ่งวันนี้ควีนก็ได้เป็นแบบนี้เพราะก่อนหน้านี้ควีนก็เป็นเหมือนที่ทุกคนเป็นเลยค่ะนั่นก็แสดงว่าเวทีนี้มันเป็นเวทีที่ทำให้เด็กรุ่นใหม่มีความปรารถนาที่จะมีแอคชั่นของคนที่มันยอมได้ในกรณีที่มันเกิด
สิ่งที่มันไม่เป็นดังใจมันไม่ใช่เอาตัวเองเอาใจตัวเองเป็นใหญ่ค่ะแต่หมายความว่าถึงแม้ว่าโลกมันจะเป็นอย่างไรมันจะขาขึ้นขาลงมันจะได้มันจะเสียแต่ว่าความแข็งแรงหรือความเข้มแข็งที่เราจะเผชิญกับสิ่งนั้นโดยไม่หวาดกลัวต่อการยอมรับหรือการไม่ยอมรับมันจะทำให้เราสามารถที่จะมี peace in action ได้อยู่ตลอดเวลาค่ะคือ action ของเรามันจะเป็นไปเพื่อสันติภาพมันจะเป็นการทำงานที่ไม่ใช่สร้างภาพละมันไม่ต้องไปอดทนอดแบบประมาณเก็บกดนะแต่มันอดทนอดกลั้นต่ออำนาจกิเลสของตัวเองแล้วก็พยายามที่จะฉายความสุขที่จะให้อันนี้ก็อาจจะเป็นบทพิสูจน์บนเวทีนี้ก็ได้ว่าทำไมก็ถึงเลือกหนูนะจ๊ะทำไมก็ถึงเลือกหนูคณะกรรมการมองอะไรเห็นอะไรในตัวหนูเพราะว่าไม่ใช่หมายความว่าคนที่จะขึ้นไปเดินอยู่บนแคทวอล์กมันต้องเวอร์จินมันต้องบริสุทธิ์มันต้องไม่เคยผ่านอะไรมาซึ่งยายก็ไม่ได้คิดว่าเวทีอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้แต่มันเป็นเวทีที่มันเคยเปลี่ยนสถานการณ์ที่ยากลำบากของคนที่ขึ้นไปแล้วสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเรียนรู้ต่อยอดอย่างงอกงามได้สำหรับคนดูนะจ๊ะอันนี้ก็น่ายินดีกับทีมที่เขาพยายามคัดสรรคนที่ใช้ปัญญามากกว่าตัณหาจ้ะครับก็คือมีแอคชั่นมีที่จะแสดงออกถึงสันติภาพสามารถทำได้เนาะเราไปถ้าไม่ใช่ความอยากแต่เป็นความรักแล้วก็เป็นการเผื่อแผ่สร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นแล้วก็ความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นที่เมื่อกี้ได้ยินจากคุณยายนะครับมีคำถามหนึ่งฝากมานะครับเขาบอกว่าถ้าน้องควีนไม่ได้ตำแหน่งไปแล้วไม่ได้ตำแหน่งจะจัดสรรหัวใจหรือจะปรับเปลี่ยนความคิดตัวเองยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นไรเลยค่ะหลายๆครั้งเลยที่เรามีความคาดหวังนะคะแต่เวลาเรามีเป้าหมายเนี่ยเราก็ต้องทำอย่างเต็มที่เราก็ต้องพัฒนาศักยภาพของเราอย่างเต็มที่แต่ถ้าวันนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่จะต้องเป็นของเราคือเชื่ออยู่สิ่งนึงค่ะว่าเวลาเราทำอะไรเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันมีเจ้าของนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำไปแล้วเขาไม่ใช่ของเราเราก็ต้องยอมรับมันแล้วเราก็ทำตัวเองเนี่ยให้ดีขึ้นเพราะว่าเห็นไหมคะวันนี้ที่ควินได้ตำแหน่ง Miss Super National Thailand ก่อนหน้านี้ควีนก็ผิดหวังมาแล้วเราก็เลยเป็นข้อพิสูจน์เลยว่าตราบใดที่เราเดินมันด้วยความดีเนี่ยคิดดีทำดีพูดดีส่งในเรื่องดีๆให้กับทุกคนท้ายที่สุดอะค่ะสิ่งดีๆมันก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราใช่แล้วเอาจริงๆในมุมมองครับน้องควีนยังอยู่กับเราไหมครับทางน้องควีนจะเห็นเมื่อกี้มันมีสัญลักษณ์เหมือนไปกดเราได้คุยกันว่านะโอเคครับมาแล้วครับน้องควีนต่อแล้วครับเมื่อกี้เสียงหายไปนิดนึงครับอ๋อค่ะครับผมก็คือถ้าเราคิดถึงในเรื่องของชื่อเสียงเงินทองนะคะมันก็คืออีโก้ของเราก็จะสร้างแต่ความเห็นแก่ตัวที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่เราคิดเสียว่าเราทำด้วยความตั้งใจทำเพราะว่าเราเนี่ยรู้ว่าศักยภาพเราทำได้อีกเราทำมันให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วถ้ามันไม่ได้เราก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรเราก็ยอมรับในสิ่งนี้เพราะเราเชื่อค่ะว่าโอกาสดีๆมันจะเกิดขึ้นกับคนที่มีจิตตั้งมั่นว่าเราแต่จะทำแต่สิ่งดีๆอย่างแน่นอนค่ะอันนี้พิสูจน์มาแล้วว่าถ้าเมื่อไหร่เราคิดดีค่ะมีแต่สิ่งดีๆหล่นทับเต็มไปหมดเลย ก็เป็นสิ่งที่รู้กฎของธรรมชาตินะคะคือถ้ากฎของธรรมชาติมันเริ่มต้นอย่างเป็นอกุศลหรือความไม่รู้เนี่ยมันก็จะนำไปสู่ความทุกข์ในระหว่างทางก็เป็นความกลัวมากด้วยแต่อันนี้มันก็ไม่กลัวจะได้ไม่ได้ก็ไม่กลัวแล้วไงควีนก็ตอบว่าเขาไม่ได้กลัวว่าจะได้หรือไม่ได้แต่ว่าโอกาสที่ขึ้นไปเรียนรู้คราวนี้มันจะเป็นไปเพื่อให้เห็นกระจกที่มันส่องเงาเหมือนเราก็เดินขึ้นไปเห็นตัวเองในกระจกว่าเราอยากเห็นเงาในกระจกเป็นอย่างไรเราก็ทำกิริยานั้นบนเวทีนั้นเพราะว่าเวทีมันคือแสงที่ส่องลงมาเป็นสปอตไลท์ที่จะเห็นเงาในกระจกที่ส่องแอคชั่นหรือการกระทำทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมข
ของคนที่ถูกสอบนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ควีนเขาชัดเจนนะพ่อเออืมครับฟังดูแล้วชัดเลยนะครับและยิ่งมาต่อกับที่คุณยายจ๋าเล่าให้ฟังเรื่องกระจกสองใจเนาะกรรมก็คือการคิดดีพูดดีทำดีเป็นเงาในกระจกที่สะท้อนตัวเราออกมาเนี่ยเหมือนกับน้องเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเห็นภาพนี้ค่อนข้างชัดนะครับคุณยายครับก็คือคนสวยเนี่ยมันเต็มไปหมดแหละพ่อเอตอนนี้คนสวยเนี่ยมันสร้างได้อะแต่ว่าอะไรที่มากกว่าสวยมันคือความเสื่อมเราเห็นความสวยกับความเสื่อมเป็นของคู่กันที่เราพัฒนาต่อล่ะในความเสื่อมถึงมันจะหมดสวยแล้วเนี่ยแต่มันยังมีความงามเหลืออยู่ฉะนั้นสิ่งนี้ที่ควีนก็จะต้องใช้บนเวทีนางงามเนี่ยมันก็ชื่ออยู่แล้วแหละมิสซูเปอร์ก็คือการสร้างแรงบันดาลใจให้มันงามด้วยอะไรอ่ะงามด้วยปัญญาใช่ไหมทีนี้ถ้าเราใช้ปัญญาในการจัดการเพราะปัญญามันเป็นกระบวนการของการจัดการมันทำให้เรามีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มันไม่ก้าวร่วงไม่กระทำความรุนแรงกับชีวิตของตัวเองและกับชีวิตของเพื่อนร่วมเวทีหรือคู่แข่งขันมันไม่มีใครเป็นคู่แข่งขันหรอกทุกคนก็เป็นเพื่อนผู้ร่วมเดินทางมันก็จะเริ่มงอกงามมิตรภาพมันเริ่มงอกงามซึ่งเวทีนี้ก็น่าจะไปถึงความงอกงามให้ได้ไม่ควรมีศัตรูไม่ว่าคนหนึ่งคนจะมองเราด้วยสายตาหรือวิธีการจัดการอย่างไรมันก็เป็นอีกเพียงหนึ่งในตัวแรงกระตุ้นให้เรายังมีความไว้วางใจต่อโอกาสที่เราเลือกที่จะได้รับนะคะนั่นก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการขึ้นไปเป็นกระจกเงาสะท้อนเงาคือการกระทำของตัวเองโดยเฉพาะในเรื่องของใจเนี่ยมันก็จะมีผิวพรรณหน้าตาออร่าความเชื่อมั่นคุณแม่คิดว่าที่จริงหมออ้อมเอามาให้ดูทั้งคู่ไม่ใช่เพราะเป็นคนประกวดนางงามแต่เอามาเพื่อให้คุณยายแบบเหมือนให้พรคุณยายก็เห็นว่าเนี่ยควีนเนี่ยเขาชาร์ปอยู่ในตัวเขาเองอีกคนนึงเป็นเด็กหนุ่มซึ่งก็จะเป็นไปมนุษย์อวกาศก็ดูใสๆนะทีมนี้คงเป็นทีมที่สนุกใน2เดือนนี้เสียดายที่หมออ้อมหายไปแล้วนะมันก็จะให้ลองดูว่าความคาดหวังของทีมคาดหวังระดับไหนคือถามตัวคนที่จะต้องขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วไอ้คนสร้างอ่ะเครียดไม่ได้เลยนะยังอยู่ค่ะคุณยายค่ะยังอยู่ไม่ให้ไปไหนครับและหมออ้อมกับทีมมีความคาดหวังกับงานของตัวเองยังไงลูกคือเราอยากทำอย่างดีที่สุดค่ะในจุดที่เราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นครูบาอาจารย์ค่ะเพราะว่าแรงซัพพอร์ตของน้องเนี่ยได้สหวิชาชีพมาร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นครูสอนทั้งด้านเต้นการดูเรื่องของรูปร่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานศิลปะการแสดงไปจนถึงเรื่องของชุดไทยหรือกระทั่งชุดต่างๆจากดีไซเนอร์ต่างๆหรือกระทั่งช่างแต่งหน้าค่ะคุณยายทุกคนเนี่ยมีแรงบันดาลใจร่วมกันเลยค่ะที่อยากส่งน้องไปให้ส่องแสงเพราะว่าแสงของน้องเป็นแบบนี้ค่ะเราก็เลยอยากทำให้แสงเนี่ยได้สว่างที่สุดคือไปไกลถึงระดับโลกทีเนี้ยไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่เราก็ทำอย่างสุดฝีมืออะค่ะเพื่อที่จะให้เป็นชื่อเสียงของประเทศด้วยแล้วก็เป็นความภูมิใจแล้วก็ที่สำคัญค่ะอย่างที่บอกว่าอ้อมอยู่กับเด็กๆรุ่นใหม่มาเยอะแล้วก็หลายๆคนอันนี้โดยส่วนตัวของตัวเองนะคะอ้อมได้คุยกับคุณยายหลายครั้งว่ามีเด็กที่มีภาวะซึมเศร้าอยู่พอสมควร มีเด็กที่ lost inspiration แล้วเขารู้สึกไม่มีแพชชั่นหรือเขาไม่เห็นแสงแบบเนี้ยมากเท่าไหร่อันนี้คือส่วนหนึ่งของการที่เป็นงาน prevention program ของอ้อมเลยว่าแทนที่จะทำให้แบบไปรักษาเด็กที่แบบเบื่อโลกเซ็งอารมณ์ซึมเศร้าแบบเคสต่อเคสเนี่ยสู้เราสร้างแสงของคนรุ่นใหม่แล้วให้เด็กที่กำลังจะเศร้าหรือกำลังจะแบบเอ้ยอยากหาแรงบันดาลใจแบบพี่เขาดูอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นงานที่อ้อมอยากทำด้วยจริงๆก็คือก็เลยตัดสินใจที่จะมาทำโครงการนี้ค่ะอันนี้เป็นตัวตั้งต้นเลยค่ะคุณยายถ้าควีนฟังหมออ้อมอย่างนี้แล้วเนี่ย
ควีนรู้โพสิชันของควีนไม่รู้ว่าควีนต้องทำอะไรรู้ค่ะทุกวินาทีเลยเนี่ยเราจริงๆอ่ะเราเป็นคนที่พยายามตั้งตัวเองให้เป็น positive energy อยู่แล้วแล้วพอมาเจอทีมนี้ที่เขาบอกเขาอยากที่จะสร้าง positive influencer ให้กับโลกมันคือเป้าหมายของเราเลยค่ะเพราะว่าท้ายที่สุดนะคะควีนเคยเขียนไว้ในไดอารี่ของตัวเองว่าวันหนึ่งเนี่ยฉันอยากที่จะช่วยเด็กๆให้มากกว่านี้นะคะมีfoundation ของตัวเองมี academy มีโรงเรียนของตัวเองที่เด็กๆบางกลุ่มสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ฟรีเราจะสอนตั้งแต่ในเรื่องของทัศนคติความคิดไม่ใช่สอนแค่ทฤษฎีอย่างเดียวแต่สอนวิธีคิดว่าอยู่กับโลกเนี่ยเราจะอยู่ยังไงและเราเจอ crisis ต่างๆเจอวิกฤตเราจะแก้มันยังไงด้วยที่เราไม่เครียดกับมันไม่ทุกข์กับมันค่ะก็หมออ้อมก็ได้คนที่ไม่ใช่แค่เป็นคนสวยแล้วล่ะคืออย่างน้อยเขามีแรงบันดาลใจของเขาอยู่แล้วในการที่จะทำกับคนรุ่นเขาด้วยนะใช่ไหมใช่ค่ะค่ะก็อันนี้เป็นหนึ่งคำถามในการคัดเลือกเหมือนกันค่ะคุณยายค่ะค่ะเราดูแรงบันดาลใจเราดูว่าอย่างน้อยอะค่ะเวลาเราไปเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยจะต้องตามแสงนำทางชีวิตของตัวเองแล้วก็คิดได้ก็เห็นว่าน้องก็มีแสงเดียวกันหรือไม่ก็ใกล้เคียงกันที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามอง goal of life แล้วเนี่ยในที่สุดคือแสงเดียวกันเนี่ยบนเส้นทางของเรามันก็จะทำให้ process ต่างๆมันง่ายขึ้นค่ะคุณยายก็ถูกคู่ถูกคนนะจ๊ะจ๊ะอัพเอ็วันนี้คุณยายช่วยขอบคุณมากเลยครับผมว่ายิ้มแป้นอยู่ก็ปรากฏว่าได้ฟังชีวิตน้องควีนซึ่งน่าสนใจมากนะผมก็เลยเข้าใจละว่าหลากหลายคำถามเนี่ยการเป็นอยู่ในจุดที่น้องควีนอยู่เนี่ยก็ต้องรับคำถามมากมายถูกไหมครับแล้วก็พยายามที่จะตอบเพื่อที่จะสร้างความประทับใจให้กับคนถามอะไรต่างๆนานาแต่คราวนี้ที่อยากฟังมากกว่าคือตอนนี้คุณยายจ๋าอยู่กับน้องควีนแล้วน้องควีนมีคำถามอะไรที่อยากถามคุณยายไหมครับมีค่ะอยากถามคุณยายว่าสิ่งที่เราเชื่อจริงๆอ่ะควีนรู้อยู่แล้วแต่ควีนแค่อยากเป็นการรีคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่ควีนคิดณตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ใจการใช้ความรักเพราะว่าบางครั้งควีนอยู่กับกลุ่มสังคมก็ยังมีคนไม่เข้าใจกับพฤติกรรมของเรานะแล้วเขาก็จะมองว่าเราเนี่ยโลกสวยควีนก็เลยบอกว่าแต่การที่คิดแบบนั้นเนี่ยเราอะไม่ได้เป็นทุกข์เราสบายใจเราก็อยากที่จะเอาสิ่งเนี้ยไปมอบให้กับทุกคนควีนคิดถูกแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะเดินทางด้วยความสงบแล้วก็ความสุขเป็นที่ตั้งยายว่าควีนมีปัญญาในการที่จะเยียวยาตัวเองเลยนะลูกค่ะควีนใช้ปัญญาในการที่จะพิสูจน์ว่ามนุษย์เนี่ยไม่ว่ามันจะผ่านสเตชันไหนมาก็ตามถ้าในทุกการเก็บข้อดีในแต่ละก้าวของลูกเนี่ยมันนำไปสู่ความสุขสงบและเย็นเนี่ยการเป็นประโยชน์ของควีนเนี่ยมหาศาลนะคนที่อยากเป็นประโยชน์จากความคิดแต่ไม่เคยผ่านสถานีที่มีภูมิที่จะดีดตัวเราให้คมขึ้นมันเหมือนเราเจอหินรับมีดใช่ไหมจ๊ะเราก็คมขึ้นทุกครั้งที่เราถูกรับอาจจะมีความเจ็บปวดอยู่บ้างนะลูกแต่ว่ามันคมขึ้นมันตัดขาดได้มากขึ้นมันมีกำลังของจิตที่เป็นสมาธิที่มันกดให้เราเนี่ยฝ่าฟันแล้วก็รู้จักจบไม่ไปสะอึกสะอื้นล่ำไรลำพันเรียกร้องขอความสนใจปล่อยชีวิตเป็นดราม่าไปวันวันหนึ่งเพื่อใช้คนชอบเราคนยิ่งเกลียดก็ยิ่งดังอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แต่ว่าควีนกลับมีความมั่นใจว่าการเป็นนักสู้จริงๆก็คือสู้กับใจตัวเองคนอื่นจะมองว่าเราโลกสวยหรือโลกไม่สวยไม่เป็นไรเพราะว่าโลกของคนอื่นก็อาจจะเทาลูกโลกของคนอื่นก็อาจจะมาจากมืดแล้วเขาไปสว่างเขาได้เพราะมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในการพัฒนาตัวเองถ้าควีนดึงศักยภาพของควีนออกมานะแล้วพัฒนาตัวเองได้หนูก็จะเป็นแรงบันดาลใจไม่ใช่แค่เพียงพูดให้คนฟังแต่หนูอาจจะสร้างทีมเวิร์คของเราขึ้นมาเพื่อทำเรื่องเหล่านี้อย่างเป็น
จริงเป็นจางกรอบก็ว่าเราก็สวยด้วยสองเรามีมงกุฎค่ะเรามีมงกุฎเรามีสปอตไลท์เรามีแสงแห่งปัญญาที่จะพาเราไปให้มีชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนคุณยายว่ากล้าที่จะทำในสิ่งที่ถึงแม้คนอื่นอาจจะเข้าใจเราหรือไม่เข้าใจเหมือนอย่างที่เราคุยกันเมื่อวันเสาร์ว่าให้คนมองเรายังไงมี question mark ยังไงจะดูถูกละเอียดย่ำเราอย่างไรจงรู้ว่าไม่มีใครควรค่าต่อการเกลียดชังแล้วขึ้นไปลุยเลยไม่มีใครควรค่าต่อการเกลียดชังทุกคนกำลังเป็นเพื่อนผู้ร่วมเดินทางกับเราถ้าหนูทำได้อย่างนี้เนี่ยหนูได้ประสบการณ์จากการทำงานครั้งนี้ออกไปเป็นแรงบันดาลใจได้อย่างต้องเรียกว่ามีโอกาสมากกว่าคนอื่นแล้วนะลูกก็ใช้โอกาสนี้เป็นการให้โอกาสคนอื่นต่อไปนะจ๊ะได้เลยค่ะครับเหมือนกับกระจกสองใจใช่ไหมครับที่คุณยายเล่าให้ฟังถึงแม้ว่าเขาจะมาร้ายเขาจะมาลบแต่กระจกสองใจมันก็เป็นใจเราอยู่ดีว่าเราจะเก็บภาพหรือว่าจะสะท้อนภาพที่ดีออกมายังไงถูกไหมฮะถูกจ้ะนะครับแล้วก็กระจกจะเห็นภาพได้ก็คือจะต้องมีแสงนะฮะคุณยายก็เล่าให้เราฟังว่าใช้แสงแห่งปัญญาเนี่ยแหละในการนำพาชีวิตของควีนด้วยเพราะว่าควีนอยู่ในจุดซึ่งสามารถสร้างความแตกต่างได้หลายคนอาจจะมีปัญญาหรือมีความสามารถอะไรบางอย่างแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในจุดซึ่งสปอตไลท์ส่องแต่ควีนอยู่ในจุดซึ่งแบบ make a difference ได้เพราะฉะนั้นให้ใช้โอกาสของตัวเองในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆต่อไปในอนาคตในการสร้างแรงบันดาลใจการสร้างมิตรภาพที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่งต่อสิ่งเหล่านั้นให้กับเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ประมาณนั้นใช่ไหมครับอันนั้นสำคัญมากการเป็นแรงบันดาลใจในคนรุ่นเดียวกันแล้วมันควรจะมีแรงบันดาลใจในหลายมิตินะคะซึ่งบางคนก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นคนที่รวยที่สุดบางคนอาจจะสวยที่สุดบางคนอาจจะเป็นคนที่มีความรู้ที่สุดคือที่จริงคำว่าที่สุดมันไม่มีหรอกค่ะมันมีแต่การยอมรับในขณะนั้นอย่างเต็มที่หรือเปล่าแล้วถ้ายอมรับมันก็ใช้สิ่งตรงนั้นนะคะอย่างสมบูรณ์ได้เท่าที่เราทำในแต่ละปัจจุบันขณะนั้นอย่างวิเศษที่สุดค่ะจ้ะครับน้องควีนคิดว่าน้องควีนอยู่ในจุดเนี้ยเราโชคดีไหมโชคดีมากๆเลยค่ะแต่ว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้นะคะก็เหมือนที่คุณยายบอกเลยค่ะมีดเนี่ยโดนแทงหลายรอบเลย ก็อยากสรุปให้ผู้ฟังว่ามานั่งจุดนี้ได้ไม่ใช่เพราะว่าควีนมาด้วยความสุขตลอดเวลาแต่ว่าชีวิตเรามันต้องเหมือนกราฟค่ะมีขึ้นแล้วก็มีลง แล้วเราจะค่อยๆรับมือมันยอมรับมันดีกับมันรับมือมันได้ดีขึ้นค่ะ ควีนรู้สึกขอบคุณอะไรเป็นพิเศษไหมครับที่ทำให้เรามาอยู่ในจุดนี้ได้ขอบคุณอะไรเป็นพิเศษเหรอควีนว่าน่าจะเป็นความเจ็บปวดทั้งหมดเลยเพราะว่าความเจ็บทุกครั้งค่ะจะทำให้เราเติบโตแบบก้าวกระโดดใช่เมื่อไหร่ที่ควีนรู้สึกว่ามันเจ็บมากๆค่ะเราจะมันจะมีดิ่งเลยนะคะแต่ในขณะที่เราดิ่งเนี่ยด้วยที่ความเรารักดนตรีใช่ไหมคะมันก็จะเกิดความครีเอทีฟขึ้นมาแล้วมันก็แปลงมาเป็นเนื้อเพลงบ้างล่ะเป็นดนตรีหรือว่าเป็นศิลปะนะคะซึ่งสิ่งพวกนี้จริงๆก็เข้ามาเยียวยาควินเยอะเหมือนกันควินก็เลยเอาตัวเองอยู่กับดนตรีบ่อยค่ะเป็นประจำค่ะก็เป็นความชัดเจนนะพ่อเอคือจริงๆแล้วควินเนี่ยอายุเท่าไหร่นะลูก27ค่ะอ๋อ27ก็ชีวิตเริ่มสตาร์ทละโอเคเลยชีวิตก็จะมักจะเกิดขึ้นตอนใบนี้ล่ะลูกก็โตเป็นผู้ใหญ่ถือว่าเวทีซูเปอร์ก็มีคนที่มีครีมอ่ะนะคุณแม่ว่าตอนนี้ทุกคนคงต้องการพื้นที่ที่จะแสดงออกแล้วก็ควีนก็เป็นคนหนึ่งที่ได้จังหวะตรงนี้พอดีเพราะทีมหมออ้อมก็เน้นเรื่องนี้มากเน้นเรื่องไม่ใช่เน้นแค่ประเด็นความสวยแต่ประเด็นเรื่องของการใช้ชีวิตยังไงที่จะเป็นคนที่สามารถไปสร้างแบบ peace in action ได้มันมีแอคชั่นของการทำงานเรื่องสันติภาพใน
หลายรูปแบบอันนี้ก็น่าอนุโมทนากับทีมก็ด้วยก็เห็นมีทีมเข้ามาฟังอยู่คุณยายก็ให้กำลังใจแล้วกันนะลูกทั้งทีมแล้วก็ตัวมิสเตอร์และมิสซิสซูปรานะคะพ่อเอวันนี้เราจะสรุปจบท้ายกันยังไงดีเนี่ยครับก็ไหนไหนน้องควีนอยาเกอให้งคเนวี่ียนเขาอยากให้ควีนเขาพูดจ้ะได้เลยครับแต่จะมี2คำถามนะครับน้องควีนคำถามแรกเนี่ยด้วยความที่ควีนเนี่ยถนัดในเรื่องของการใช้เพลงเป็นศิลปะบำบัดเนอะถ้าสมมติเราถามกันเราคุยกันว่าเราคุยกันมาชั่วโมงละอะไรเป็นเพลงที่ควีนนึกถึงนะตอนนี้ครับเพลงที่ควีนนึกถึงนะตอนนี้เหรอคะจากที่เราคุยกันมา1ชั่วโมงเนี่ยช่วงนี้อาทิตย์นี้เนี่ยควีนยังชอบเพลง When You Believe อยู่นะคะถ้าคุณเชื่ออะไรก็เกิดขึ้นได้จะเป็นเนื้อหาในเพลงของมาราย แคร์รีกับวิสนีย์ฮิวสตันค่ะคุณยายอยากจะฟังไหมครับ น่าจะเป็นแขกรับเชิญคนแรกที่สามารถร้องเพลงออกคลับเฮาส์ได้เพราะเออยากฟังให้ควีนร้องได้เลยจ้ะได้ครับเอาควีนสั้นๆครับโชว์ความสามารถให้พวกเราฟังหน่อย There can be miracle when you believeThough hope is frail, it's hard to kill. Who knows what miracle you can achieve when you believe somehow you will. You will when you believe.จบแล้วค่ะขอบคุณค่ะน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูน่ารักนะครับน่ารักความสามารถเยอะมากครับใช่ใช่ครับพูดได้4ภาษานะเด็กคนนี้อืมครับคำถามสุดท้ายแล้วครับควีนอะไรอะไรเป็นเลกาซีอะไรเป็นตำนานที่ควีนอยากจะฝากเอาไว้เมื่อในอนาคตเราย้อนกลับมาว่าไอ้นี่แหละฉันแบบได้ทำงานเต็มที่ละฉันฝากตำนานฉันไว้ละอันนั้นสิ่งนั้นคืออะไรครับคือควีนได้ทำให้หลายๆคนตื่นขึ้นจากความทุกข์ทรมานที่มันเกิดขึ้นในใจของตัวเองแล้วก็ทำให้คนเนี่ยค่ะได้หันมามองลึกเข้าไปข้างในมากขึ้นนะแล้วก็มอบความรักให้กับตัวเองความรักที่เราปกติจะโหยหาจากคนรอบข้างจากสิ่งอื่นก็วันนี้ก็ได้เจอความรักของตัวเองแล้วแล้วก็พร้อมที่จะเป็นผู้ให้อีกหนึ่งคนนะคะในโลกใบนี้ใช่นี่ก็จะเป็นความสุขที่สุดเลยค่ะมีความสุขที่ได้ให้ไม่ใช่เป็นคนที่จะมีความสุขที่ได้รับแล้วพัฒนาการได้ความสุขจากการให้ได้มากขึ้นก็หวังว่าควีนจะเป็นคนที่ให้ได้มากกว่าที่เคยให้บนเวทีที่จะไปในอีก2เดือนข้างหน้าที่จะทำให้ทีมงานก็ได้เห็นว่าการลงทุนลงแขกลงขันลงทุนครั้งนี้มันเป็นการเรียนรู้ทั้งหมดนะจ๊ะแล้วก็คุณยายเองก็ขอให้การตั้งใจที่จะเป็นต้องใช้คำว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะคะได้นำความภาคภูมิใจของคนไทยที่มันมีความหมายลึกนะคะคือความเป็นอิสรภาพไทยที่หมายถึงการเป็นอิสระจากทุกข์ให้ควีนเดินทางอยู่บนเวทีที่ควีนเลือกอย่างเป็นอิสระจากทุกข์ด้วยนะลูกนะค่ะคุณยายค่ะขอบพระคุณมากค่ะสาธุครับผมก็วันนี้คือแขกรับเชิญของเรานะครับน้องควีนนะครับเบญจรัตน์นะครับก็น้องควีนก็มาสร้างความประทับใจให้ทุกคนนะครับเราก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับการแข่งขันที่จะถึงนี้นะครับน้องควีนแล้วก็เมื่อกี้ที่คุณยายพูดไว้นะก็ประทับใจแล้วก็ซึ้งใจมากนะครับว่าก็คือเอาความเป็นไทยไปให้ทั่วโลกได้เห็นความเป็นไทยก็คืออิสรภาพนั่นเองนะครับเราลองดูว่ากระจกสองใจของเรากว่าที่เราจะก้าวเข้าไปในเวทีแล้วก็เดินลงออกมาเนี่ยภาพที่มันสะท้อนออกมาเป็นภาพที่ควีนอยากเห็นหรือเปล่าซึ่งเชื่อแน่นอนเลยว่า
ควีนทำอย่างเต็มที่แน่นอนตามศักยภาพที่เรามีนะครับแล้วก็หวังว่าวันนี้น่าจะได้พลังงานที่ดีจากคุณยายจ๋าจากการพูดคุยของเราใน1ชั่วโมงนี้นะครับครับผมให้น้องพีนช่วยฝากอะไรให้กับแฟนคลับนิดนึงครับหลายคนก็ตามมาฟังครับเดี๋ยวเราก็จะปิดคลับเฮ้าส์แล้วครับได้ค่ะก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่สนับสนุนแล้วก็ขอบคุณมากๆโดยเฉพาะที่เห็นมากกว่าภาพลักษณ์ภายนอกแต่เราเห็นเข้าไปถึงข้างในเลยว่าสิ่งที่ควีนพยายามที่จะถ่ายทอดให้กับทุกคนคืออะไรแล้ววันนี้ควีนก็ดีใจที่มีคนฟังควีนมากขึ้นทำความเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมเราถึงจะต้องทำสิ่งนี้นะคะเดินบนเส้นทางแห่งความสุขเนี่ยด้วยความรักจากข้างในนะคะพอเรารักมากพอเราก็ให้แบ่งปันได้เยอะขึ้นนะคะยังไงก็ตามสามารถไปให้กำลังใจควีนเพราะควีนได้รับข้อความดีๆมากเลยค่ะจากทุกคนควีนอ่านควีนตอบอีกสิ่งหนึ่งที่ควีนทำมาโดยตลอดนะคะก็คือควีน appreciate ทุกคนคือเรายินดีกับทุกคนที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามถ้าคุณเข้ามาในโลกของเราเราก็ยินดีต้อนรับคุณอ้าแขนรับคุณด้วยความรักค่ะก็สามารถติดตามควีนได้ทางควีนเบญจรัตน์นะคะ Instagramแล้วก็อย่าลืมส่งกำลังใจนะคะให้ควีนเพื่อเดินทางไปโปแลนด์มิสซูเปอร์เนชั่นแนล2021นะคะในเดือนสิงหาคมด้วยนะคะครับเอาใจช่วยนะครับคุณหมออ้อมีอะไรจะเสริมไหมครับยังอยู่กับเราหรือเปล่าไม่ทราบค่ะยังอยู่ค่ะอยู่ตลอดค่ะก็ในฐานะของทีมด้วยนะคะแล้วก็เป็นลูกศิษย์คุณยายด้วยก็อยากจะส่งต่อสิ่งดีๆผ่านคนที่มีแรงบันดาลใจแบบนี้ค่ะก็ขอกำลังใจนะคะก็ให้ทุกคนช่วยร่วมกันสนับสนุนมาส่งพลังงานบวกด้วยกันค่ะครับผมขอบคุณครับถ้างั้นเรา3คนนะครับน้องควีนหมออ้อมด้วยก็ธรรมสวัสดีลาคุณยายดีกว่าคุณยายพักผ่อนเยอะๆนะครับคุณยายคุณยายขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จอยู่ในปัจจุบันขณะมีปัจจุบันขณะที่ประเสริฐที่สุดที่รักษากายใจไว้อย่างมีสติปัญญาอารักขาจิตนะจ๊ะแล้วก็ขอให้มีความตั้งใจมั่นในสิ่งที่ปรารถนาที่จะทำให้สำเร็จนะจ๊ะลงทุนอย่างเต็มที่แม้อีกนิดเดียวก็จะลงทุนให้ถึงที่สุดคือให้เป็นคนที่เป็นนักลงทุนอย่างเต็มที่นะจ๊ะการที่จะขึ้นไปสู่เวทีของการประกวดเนี่ยให้ลงทุนในเหตุอย่างเต็มที่แล้วปล่อยวางในผลได้เลยจ้ะทั้งหมดที่ออกมามันคือความเป็นอิสรภาพอย่างแท้จริงของพวกเรานะจ๊ะให้มีความสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันนะยายรอฟังข่าวดีนะจ๊ะทีมค่ะครับผมธรรมะสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้า6โมงเย็นนะครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณมากที่ให้เกียรตินะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณนายด้วย